ต้นไผ่แข็งแรงแข็งเกร็งต้องยกให้ไผ่ชนิดพันธุ์นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะติ๊กพามาชมต้นไผ่สร้างมอนที่นี่ก็ปลูกไว้การเจริญเติบโตของไผ่สร้างมอนลำแข็งแรงและก็แข็งเกร็งนี่เป็นสวนไผ่สร้างมอนที่มีการปลูกขึ้นมาการเจริญเติบโตของเขาดีลำแข็งแรงแข็งแกร่งสวยมากเลยนะคะไผ่สร้างมอนปลูกแล้วไม่รกนะคะเป็นพื้นที่โล่งและก็โปร่งปลูกไผ่สร้างมอนได้ชมสวนไผ่มีลักษณะที่ร่มรื่นและก็สวยงามเป็นต้นไผ่ชนิดพันธุ์ที่น่าปลูกมากเลยนะคะสำหรับต้นไผ่สร้างมอนมาชมที่สวนติ๊กเลยนะคะไผ่ลำใหญ่ๆต้องยกให้ไผ่สร้างมอนเลยค่ะเห็นต้นลำของเขาแล้วอยากจะปลูกเพิ่มอีกเลยนะคะเป็นไผ่ที่ปลูกแล้วไม่รกพื้นที่ด้านล่างจะโล่งและก็โปร่งดูสวยงามร่มรื่นมากเลยนะคะไผ่ชนิดพันธุ์นี้เป็นไผ่ที่ทุกท่านสนใจติ๊กพาทุกท่านมาชมลำใหญ่ๆเลยนะคะเป็นไผ่ที่ปลูกแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินมาชมสวนไผ่กันอีกรอบนะคะไผ่สร้างมอนจากกอเล็กๆเริ่มเพิ่มเป็นกอใหญ่ต้นไผ่ก็มีขนาดลำที่เยอะทำให้ดูร่มรื่นยิ่งกอใหญ่ยิ่งโล่งยิ่งโปร่งยิ่งกอใหญ่ก็ยิ่งทำให้โล่งและก็โปร่งไผ่ชนิดพันธุ์นี้ปลูกแล้วก็อยากปลูกอีกนะคะลำของไผ่สร้างมอนจะมีสีที่ติดผิวเป็นสีขาวนะคะนี่เป็นการสังเกตดูไผ่สร้างมอนดูจากลำของเขาจะมีสีขาวติดกับผิวของต้นลำของเขาเลยนะคะThank you.
ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ